นายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการที่101นะครับจะดูการศึกษาต้นแบบบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับหมู่บ้านนะครับที่วัดฝั่งแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101นะครับตอนเย็นจะไปที่อุบลราชธานีนะครับกราบนมัสการพระเจ้าใหญ่นะครับพระเจ้าใหญ่อินแปงถ้าไปที่อุบล นะครับแล้วก็ชมกรรมวิธีการจัดทำต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองนะครับก็จะไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำมูลเทศบาลนครอุบลราชธานีด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นายกจะลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างแยกต่างระดับนะแยกต่างระดับดำน้ำแซบที่แยกคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบติดตามสถานการณ์สั่งการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและก็จะไปที่ศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมติดตามประเด็นยาเสพติดและปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งที่ศรีสะเกษวันที่30มิถุนายนลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วอำเภอรัตนบุรีสุรินทร์เป็นประธานการประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์นะครับวันที่1กรกฎาคมลงพื้นที่นครราชสีมาและชัยภูมินะครับจะพักค้างคืนที่นครราชสีมาคืนหนึ่งนะครับวันที่2กรกฎาคมเป็นประธานการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่นครราชสีมาและเดินทางกลับกรุงเทพช่วงเย็นนี่นะครับก็6จังหวัดทั้งหมดนะฮะ6จังหวัดตั้งแต่101เป็นต้นมาแล้วก็เมื่อวานนี้นายกเศรษฐาไปที่น่านนะฮะไปที่น่านจังหวัดน่านไปรับฟังปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็ให้กำลังใจกับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์และศึกษาต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่วัดสุทธารามอยู่ที่ท่าวังผานะครับนายกนะครับก็ไปถึงที่นั่นก็มีท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชให้การต้อนรับนะครับโดยท่านนายกนั้นก็ใช้รถนะครับทะเบียนเนี่ยกค8888ทะเบียนจังหวัดน่านในการปฏิบัติภารกิจจุดแรกก็ไปที่มณฑลทหารบก38ติดตามตรวจเยี่ยมการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็รายงานนายกเกี่ยวกับการบำบัดยาเสพติดสถานที่บำบัดแห่งนี้ทำมาตั้งแต่ปี49นี่ครับก็บำบัดไปแล้วนะครับมากกว่า 4,000 คนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบันมีผู้เต็มใจเข้าบำบัด37คนส่วนใหญ่มาจากความสมัครใจนะครับวิธีการบำบัดจะใช้เวลา120วันให้ผู้บำบัดเลิกยาเสพติดและฝึกอาชีพให้ด้วยเพื่อให้เขาได้กลับเข้าสู่สังคมและเมื่อบำบัดเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามไปเก็บข้อมูลนะครับนายกก็สอบถามว่าบุคลากรงบประมาณเพียงพอไหมนะฮะไม่มีปัญหาใช่ไหมนะฮะและจากการรับฟังปัญหาเนี่ยแผนก็ดูดีมากนะฮะก็จะพยายามเอาต้นแบบนี้ขยายไปทำในพื้นที่อื่นแล้วก็นายกก็ได้พบกับผู้ที่อยู่ระหว่างการบำบัดการติดยาด้วยนะครับนายกก็ได้สอบถามกับคนที่มาบำบัดเลยบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะมั่นใจตัวเองไหมนี่ฮะท่านผู้ชมฮะมั่นใจตัวเองไหมนะครับก็ให้กำลังใจนะครับนายกเศรษฐาก็ให้กำลังใจผู้ที่มาบำบัดแล้วก็ให้กำลังใจแล้วบอกว่ากลับออกไปเนี่ยอย่าไปอยู่ในวังวนเดิมนะอย่าไปติดยาอีกนะเราจะได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแรงนะฮะขอให้สู้อาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ดีกว่าติดยาแน่นอนนะฮะผมขอเป็นกำลังใจให้นี่ท่านผู้ชมฮะนี่เห็นไหมนี่
ไปที่น่านเนี่ยเปิดซาวเสียงให้ฟังบรรยากาศแบบอย่างเงียบยังไงก็ได้ยินบ้างอ่ะนี่ฮะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับเห็นไหมดีขึ้นไหมชีวิตดีขึ้นไหมนะเลยนะครับล่าใส่ขึ้นล่าใส่ขึ้นนะครับโอเคครับรับปากหน่อยว่าจะเลิกอย่างพดเอารับปากหน่อยจะเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกเลิกไม่เลิกเลิกโอ้ขอบคุณครับให้เป็นกำลังใจกับท่านนายกนะครับว่าเราต้องเลิกให้ได้นะครับในจำนวน18คนนี้ผมกำลังใจกับครอบครัวด้วยดีนะครับเติมตรงนี้แน่นอนแล้วเรารักตัวเองด้วยแต่ว่าจริงๆเราครอบครัวเองก็อยากเห็นเรากลับสู่สภาพเดิมนะครับเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อไปด้วยนะครับก็